สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกันนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวครึ่งเดือนหลังของชาวกันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีทั้งเรื่องของการรุกไปข้างหน้าได้และก็ต้องตั้งรับนะคะเพราะจังหวะของดาวต่างๆโดยเฉพาะดาวประจำตัวนั้นก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีดาวบางดวงเนี่ยส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันเหมือนกันเดี๋ยวแอดไปเล่าครึ่งเดือนหลังให้ชาวลัคนาราศีกันได้ฟังกันว่าอ่ะครึ่งเดือนนี้คุณจะระวังตั้งรับอย่างไรนะคะลัคนาราศีกันนะคะดาวพระพุธของคุณดาวพระศุกร์ก่อนดวงแรกคือดาวพระศุกร์นะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีแม้ตำแหน่งของพระศุกร์เนี่ยจะเป็นปลักแต่พอเข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้ต้องบอกว่าพระศุกร์ได้ตำแหน่งของความเป็นอุดมเกณฑ์2ได้ตำแหน่งของความเป็นปฐมเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวศุกร์โคจรเป็นปฐมเกณฑ์ก็จะมีจังหวะของการพูดการเจรจาที่มากขึ้นโชคลาภความสำเร็จที่มากขึ้นนะคะหลังจากที่พระศุกร์ขยับเข้ามาพระศุกร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนสุภะและเป็นเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเงินทองความรุ่งเรืองความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์คนอื่นยังไงก็ไม่รู้แต่ชาวลัคนาราศีกันดีขึ้นเพราะว่าเป็นเพราะแอดจะบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยากทำนายเลยหลายๆลัคนาราศีเนี่ยแย่แต่กันไม่ใช่นะฮะกันมีวิถีทางและวิถีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนั้นนะคะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีตุลตำแหน่งของพระอาทิตย์เนี่ยแหละเหนื่อยหน่อยเพราะตำแหน่งของพระอาทิตย์คือเป็นเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่ภพเรือนกระดุมผ้าเพราะฉะนั้นการเงินดีก็จริงอะแต่ต้องระมัดระวังการเก็บเงินไม่อยู่ดาววินาศที่เข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระนะฮะดีนิดนึงก็คือว่าตำแหน่งของมันค่อนข้างบางๆบางๆก็คือตกต่ำมันก็เหมือนกับความวินาศตกต่ำแต่กระทบไหมต้องบอกว่ากระทบเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีแง่มุมที่เจ้าชะตาต้องระมัดระวังความเสียหายจากเรื่องของการลงทุนนะคะการหาเงินรายได้ในทางลับในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้แล้วก็ระวังในช่วงระยะเวลานี้เรื่องเข้าของเงินทองคือมันทำมาหาได้แต่ต้องระวังว่ามันจะเก็บไม่อยู่หรือมันจะสูญหายหรือถูกมือดีมาโจรกรรมหรือถูกคนมาช่วยใช้หรือมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือช่วงระยะเวลานี้ทุกข์ใจในเรื่องเงินทองนะฮะหลังจากนั้นนะคะหรือมีโอกาสอะไรรู้ไหมฮะทะเลาะกับเพื่อนฝูงทะเลาะกับคู่ครองในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันน่ะอย่าลืมนะยังมีดาวพระราหูนะคะเล็งลัคนาอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยวันที่19ตุลาคมนะคะพระอังคารนะคะขยับเข้าสู่ภพเรือนลาภะตำแหน่งนี้เป็นนิดเหมือนกันพออังคารเป็นนิดเนี่ยก็จะทำให้ความเป็นมรณะเนี่ยในลาภะแล้วก็ความสหัชชะในลาภะเนี่ยขัดแย้งมรณะแปลว่ามรดกถ้าเกิดช่วงระยะเวลาเนี้ยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมรดกมีโอกาสที่ว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะมรณะแปลว่าเรื่องเก่าๆที่วนกลับมาสร้างปัญหาให้เขาให้กับเจ้าชะตาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดขัดนะไอเรื่องของการเจรจาสัญญาอะไรต่างๆมันได้นะคะเจ้าตาต้องอย่าลืมว่าดาวพระอังคารหรือดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยแฝงเรือนดาวสหัชชะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสหัชชะลาภะได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเป็นนิดเพราะฉะนั้นไอ้ที่แอดบอกเจ้าตาว่าทำงานทำเงินทำอะไรได้ในช่วงระยะเวลานี้เป็นปฐมเกณฑ์แต่จุดจบมันอยู่ที่เรือนลาภะต้องเก็บเงินและอย่าประมาทดาวสองดวงกำลังจะบอกเจ้าตาว่าการทำมาหาได้ในระยะเวลานี้ให้เรามาระวังนะชาวลัคนาราศีกันเพราะมันจะเป็นเรื่องของการต้องแก้ไขปัญหาจะเป็นเรื่องของการต้องจัดการต้องยอมรับเลยว่าดาวพระศุกร์ส่งผลให้เจ้าวตามีชัยชนะในเรื่องของการเจรจาไปประมูลงานไปทำอะไรแข่งกับใครเนี่ยต้องบอกว่ามีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งยิ่งใหญ่นะคะดาวพุธเนี่ยเดี๋ยวพอพังคาเสร็จปุ๊บพระพุธยกเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่24ตุลาคมนะพุธตำแหน่งเนี้ย
ก็เป็นอุดมเกณฑ์ของคุณแต่เป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าชาวลัคนาและราศีกันความเป็นคู่ศัตรูจะทำให้เป็นคนที่พูดตรงผงผางไม่กลัวใครนะคะต่อสู้กับอุปสรรคได้ฮึกเหิมมีพลังแต่สร้างปัญหาเพราะตัวเองได้มีปากเสียงได้วิวาทกับคนอื่นได้เวลาถูกกลั่นแกล้งก็ไม่ยอมแพ้พร้อมที่จะปะชาดาเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการล่วงเกินผู้ใหญ่นะคะเพราะ4เนี่ยเข้าไปอยู่กับ6จริงๆแล้วเป็นคู่อุดมเกณฑ์6คือเรือนเจ้าเรือนสุภะเหมือนกันเจ้าเรือนสุภะเป็นปฐุมเกณฑ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดแนะนำเจ้าตาก็คืออย่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่จะให้คุณแม้ว่าดาวพฤหัสจะถอยหลังอยู่ในเรือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีความไบโพล่าบ้างอย่างงู้นอย่างนี้บ้างแต่ทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลของคุณเนี่ยในจักรราศีของคุณเนี่ยดาวที่ดีที่สุดของคุณคือพระศุกร์กับพระพุธดาวประจำตัวเป็นคู่ศัตรูอารมณ์หรือความรู้สึกในตอนนี้รุนแรงนะคะขี้โมโหเจ้าตาก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้มากนะคะการที่มีดาวเป็นองค์อุดมเกณฑ์ถึง2ดวงเนี่ยในเรือนนี้ทั้ง4และ6และมีแพ็กเกจผลักดันให้มันมีผลเยอะขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยทำอะไรก็ตามอ่ะจะเขาเรียกว่าจะมีสติปัญญาและจะมีชื่อเสียงจะประสบความสำเร็จไปที่ไหนใครก็รักพักที่ไหนคนก็ชมจะมีลักษณะของความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นคิดเห็นแบบใดก็จะมีคนเห็นด้วยกับเจ้าตาเสมอนี่เป็นดาวที่เหมือนแบบเคลื่อนตัวไปแบบมีความสุขอ่ะไปที่ไหนแล้วคนก็มีความสุขและคุณก็มีความสุขนะในช่วงระยะเวลาเนี้ยและไม่ว่าจะทุกข์หรือมีปัญหาขัดแย้งอะไรต่างๆในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามเจ้าตายังคงมีความสุขและรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ตกที่นั่งลำบากแบบหลังชนฟ้าหรอกลัคนาราศีกันรู้สึกมีพลังนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยมันไปเข้าเกณฑ์ของอุดมเกณฑ์และปฐุมเกณฑ์เพราะฉะนั้นมันมีข่าวดีในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการเจรจานะแต่ระวังในการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงเท่านั้นเองและการเก็บไม่ได้เวลาได้อะไรมาแล้วมันเหมือนเก็บไม่ได้มันจำเป็นจะต้องใช้อะทีนี้ดาวครบทุกดวงแหละลัคนาราศีกันเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันจะมีเรื่องมีราวเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในส่วนของตัวเองอย่างที่แอดบอกแหละบ้าพลังเข้มแข็งสู้ไม่ท้อถอยนะดาวยังมีพลังที่ดีอยู่และไม่ว่าชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีกันจะเจออะไรคุณจะรู้สึกว่าคุณยังมีความสุขอยู่นะคะคุณยังรู้สึกว่าเอาจริงๆนะการบางคนเนี่ยมันตกไปถึงขนาดว่าถูกบีบให้ออกจากการถูกคอมเมนต์ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่ดาวเป็นปฐุมเกณฑ์น่ะปรากฏว่าคุณสามารถคุณสามารถหางานต่อได้ทำงานต่อได้คุณขัดบางคนขัดแย้งกับผู้มีอำนาจด้วยนะแต่ปรากฏว่าคุณก็สามารถที่จะจัดการได้อะดังนั้นสิ่งที่แอดจะบอกก็คือพุธกับศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนสหัสช้าเนี่ยมันมีโอกาสที่ลัคนาราศีกันน่ะจะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใกล้ๆโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใกล้ๆหรือโยกย้ายการทำงานไปแบบไกลก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดลักษณะของดาวเจ้าเรือนวีนัสเข้ามาสู่พวกเรือนกระดุมพระเนี่ยบางคนต้องไปทำงานไกลที่ไกลถิ่นแต่ว่าได้เงินเดือนน้อยกว่าเพราะมันมีโอกาสที่แอดบอกในตอนต้นว่ามันมีโอกาสที่คุณจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจนมาถึงเวลาเนี้ยคุณบอกคุณยังไม่ได้ขัดแย้งกับผู้ใหญ่เลยแอดยิ่งดีเลยนะคะแต่คุณไม่ขัดแย้งแต่คุณมีโอกาสคอมเมนต์เพราะว่าระยะเวลานี้คุณดูเด่นและดังนะคะแล้วก็ระวังเพื่อนร่วมงานขี้ฉาเพื่อนร่วมงานพยายามเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คุณอะไรแบบเนี้ยพยายามในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแต่เกตอยู่ในเรือนนี้ก็ต้องเรียกว่าคุณชนะแอดว่าคุณชนะทุกประตูนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนในระยะเวลานี้ค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยผลักดันในเรือนปฐุมเกณฑ์ที่สำคัญเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมักจะเกิดกับเพศตรงข้ามนะคะ6กับ9เนี่ยดาวเพศตรงข้ามและความเป็นปฐุมเกณฑ์ระวังในเรื่องของความมีเสน่ห์และไปวุ่นวายกับคนที่ไม่ใช่คู่เรา
หรือเจ้าชะตาเป็นโสดก็ไปวุ่นวายกับคนที่เป็นคู่ของคนอื่นซะงั้นนะในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะฮะในเรื่องของการเงินและการงานการเงินในระยะเวลานี้นะคะดาวเจ้าเรือนการเงินเข้าเป็นปฐุมเกณฑ์การเงินดีเพียงแต่ว่าบางคนมีถ้าเกิดสมมติเรามองว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยอยู่ในเรือนสหัสชะเป็นปฐุมเกณฑ์แสดงว่ามีเรื่องของการติดต่อเจรจาสื่อสารในเรื่องการงานและการเงินให้ส่งผลขึ้นแต่ดาวเจ้าเรือนสหัสชะเนี่ยไปตกอยู่ในเรือนราพะแสดงว่ามันขัดแย้งแสดงว่าเวลาได้มาเนี่ยมันต้องแบ่งสรรปันส่วนไปหรือได้มามันมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้รับผิดชอบหรือได้มาเงินทองอาจเสียหายเพราะมีคนมาขอยืมขอหยิบไปช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่าเจ้าชะตาเนี่ยมันยังมีเรื่องของความวุ่นวายที่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบนอกเหนือไปจากตัวเองเรียกว่ามีคนช่วยใช้เงินนะคะในเรื่องของความรักความรักชาวลัคนาราศีกันนะคะคือการที่มีราหูเป็นเจ้าเรือนอารินะคะอยู่ในเรือนปัตตานีก็ยังขัดแย้งกันอยู่อีกฝ่ายก็คือแอดจะมองว่าอีกฝ่ายค่อนข้างที่จะเชื่อทุกคนเดี๋ยวไม่เชื่อเจ้าพ่อตาหรือถ้าเกิดแบบว่าเรียกว่าคุยกันไม่เกิน 2-3 คำอะนะคะลักษณะดาวแบบนี้นะคะมันจะเกิดเรื่องของการขัดแย้งเอาเป็นว่าไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่ต้องประคับประคองกันไปก่อนเพราะว่าดาวราหูเล็งนะตอนนี้ดาวราหูเล็งนะเดี๋ยวพอราหูออกพระเสาเล็งนะคุณต้องเริ่มปฏิบัติระหว่างคุณกับคู่ตั้งแต่ตอนนี้เลยคือทำความเข้าใจนะฮะในส่วนของคนโสดในส่วนของคนโสดในระยะเวลานี้พระศุกร์เข้าปฐุมเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เพื่อนฝูงหรือคนในกลุ่มนะคะออกแนวบางคนแต่งงานมาแล้วนะคะถ้าคุณถามว่าถ้าหลังวันที่9พฤศจิกายนนั่นแหละถ้าหลังที่9พฤศจิกายนอาจจะมีคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่พึงพอใจเข้ามาหาเจ้าชะตาระยะเวลานี้เหมือนแบบคุยไปก่อนแม้จะดูเหมาะสมหรือคือคุณนะมีคนเข้ามาเยอะค่ะระยะเวลานี้ด้วยศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์แต่ว่ามันเป็นลักษณะของดาวปละไงมันก็ไม่ได้มาเต็มนะคะจะมาเต็มก็ตอนมันเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุแล้วซึ่งตอนนั้นไม่ได้เป็นปฐุมเกณฑ์แต่ว่าเหมือนกับถูกลอตเตอรี่อ่ะถ้าเจอใครสักคนในช่วงระยะเวลาหลังวันที่9พฤศจิกายนน่ะลองคุยกันไปก่อนนะคะถ้าในระยะเวลานี้คือมันยังไม่ถูกใจหรือเปล่านะคะในส่วนของสุขภาพเนาะสุขภาพมรณะลาภะมันหมายถึงเรื่องของเกณฑ์เดินทางไกลเพื่อจะไปทำงานหรืออะไรต่างๆต้องระวังให้มากขึ้นแล้วก็ให้ระวังกระดูกเล็บฟันนะคะปวดข้อปวดเข่าออฟฟิศซินโดรมนะเรียกว่าเป็นตลอดทั้งปีทั้ง2ปีลัคนาราศีกันที่พระเสาตกอยู่ในเรือนนี้ต้องดูแลตัวเองนะคะดาวของกันเนี่ยในเรื่องของคนบอกว่ารอโชครอความสำเร็จมีไหมแอดดาวเสาของคุณถอยหลังอยู่ดาวเจ้าเรือนพุทธะนะแต่เจ้าเรือนการเงินเป็นปฐุมเกณฑ์แอดว่ามีโอกาสมีโชคและแต่เป็นโชคที่แบบว่าสมมุติได้มาแล้วต้องไม่ประกาศนะไม่ว่าโชคจากอะไรก็ตามได้มาแล้วอย่าโอ้อวดนะคะแอดบอกเลยถ้าโอ้อวดเนี่ยมีปัญหานะเอาละค่ะนี่ก็คือทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกันในครึ่งเดือนหลังตุลาคม2567ขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปแล้วก็ส่งซุปเปอร์แตงให้แอดมินพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ